สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานของขวานฟ้านะคะว่ามีที่มาเป็นอย่างไรบ้างว่ากันว่าตามตำนานเทพรามสูรใช้ขวานฟ้าฟาดฟันเพื่อให้เกิดสายฟ้าหากขวานเล่มใดใช้งานบ่อยแล้วก็เกิดการบิ่นขึ้นเมื่อบิ่นมากๆแล้วก็จะทิ้งขวานฟ้าเล่มนั้นโดยทิ้งลงมาพร้อมกับสายฟ้าที่ผ่าลงมาจากนั้นก็เปลี่ยนไปใช้ขวานเล่มใหม่ที่ได้มาจากเมืองนโมนมัสแทนคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเมืองนโมนมัสนี้เป็นดินแดนลับแลแห่งหนึ่งซึ่งแยกออกจากแดนอื่นๆเป็นดินแดนจำเพาะคนในนั้นจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนเมืองนโมนมัสเพราะว่าเวลาพูดจะพูดคำว่านโมนมัสนำหน้าก่อนคำเสมอบางครั้งคนในเมืองนี้ก็จะออกมายังภพภูมิของมนุษย์เพื่อจับจ่ายใช้สอยต่างๆแต่จะไม่บ่อยนักคนเมืองนี้จะไม่ค่อยออกมาถ้าหากไม่จำเป็นพอถึงงานประจำปีของในเมืองนะคะทุกบ้านก็จะทำขวานให้เท่ากับจำนวนคนในบ้านของตนบ้านไหนฐานะดีก็จะทำจากโลหะต่างๆบางบ้านทำจากหินทำจากไม้ทำจากดินก็มีแล้วจะเอาไปรวมกันบูชาเจดีย์ที่ลานบูชาทำเช่นนี้ทุกปีและในคืนฉลองเสร็จทุกคนจะกลับกันหมดจะมีฟ้าผ่ามาที่เจดีย์แล้วขวานต่างๆที่กองบูชาอยู่ก็จะหายไปทั้งหมดคนในเมืองเล่าว่ารามสูรมาเอาขวานไปเพื่อจะได้ใช้คว้างเป็นสายฟ้าตลอดปีพอครบปีพวกเขาก็จะทำไปบูชาไว้ใหม่เช่นนี้ทุกปีขวานฟ้าโดยมากจะมีรอยบิ่นทุกอันขวานฟ้าที่มีพลานุภาพมากจะต้องมีบ่าผู้ที่ครอบครองขวานฟ้าจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยตบะอำนาจสามารถใช้แช่ทำน้ำมนต์รักษาโรคได้หลายอย่างทางพูดผีปีศาจจะเกรงกลัวยิ่งนักในฤทธิ์ของขวานฟ้าขวานฟ้าจัดเป็นของกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีพลานุภาพมากถึงขนาดบางอันสามารถใช้ตัดเหล็กไหลได้เลยก็มีแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในสมัยก่อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับขวานนักมวยคาดเชือกในสมัยโบราณจะถือว่าเป็นเครื่องคาดเครื่องรางที่จะใส่เอาไว้ในซองมือระหว่างพันหมัดด้วยได้ดิบก่อนขึ้นชกมวยคนโบราณเชื่อกันว่าขวานฟ้ามีฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จะพบได้บริเวณที่มีฟ้าผ่าลงดินและคนมีบุญบารมีเท่านั้นที่จะขุดพบนอกจากนี้ท่านยังใช้เป็นเครื่องมือรักษาโรคกดที่บวมและบดเป็นยาเชื่อกันว่าหากเอาขวานฟ้าไปไว้ในยุ้งข้าวข้าวจะไม่พร่องหรือวางขวานฟ้าเอาไว้ที่ลานตักข้าวเปลือกไก่ป่าจะไม่เข้ามาจิกกินบางจังหวัดในภาคกลางใช้ไล่ผีโดยให้เอาขวานฟ้าซุกไว้ใต้ที่นอนของคนที่ถูกผีเข้านอกจากนี้ในบ่อนไก่บางแห่งยังใช้ขวานฟ้าบดเพื่อใช้รักษาตาไก่ที่แตกเป็นแผลคนในสมัยก่อนต่างให้ความยอมรับในอิทธิฤทธิ์ของขวานฟ้ากายสิทธิ์ว่ากันว่าขับไล่สิ่งไม่ดีป้องกันพูดผีปีศาจทั้งยังเป็นค้ำคูณให้กับผู้ครอบครองอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ